จุบันจังหวัดพะเยาถือว่าเป็นจังหวัดที่มีการประกอบอาชีพทางการเกษตรมากในระดับหนึ่งแต่ปัญหาที่เกิดและส่งผลกระทบให้กับชาวเกษตรกรในทุกปีคือปริมาณน้ำในการใช้เพาะปลูกไม่เพียงพอต่อความต้องการการขาดแคลนน้ำปัญหาการเกิดน้ำท่วมแหล่งกักเก็บน้ำตื้นเขินหรือได้รับความเสียหายจึงเก็บน้ำได้น้อยลงเนื่องจากปัจจุบันจังหวัดพะเยามีพื้นที่ทั้งจังหวัด 2.3 ล้านไร่มีพื้นที่ทางการเกษตรอยู่ 1.39 ล้านไร่แต่เป็นพื้นที่ชลประทานอยู่ 500,000 ไร่มีลุ่มน้ำอยู่2ลุ่มน้ำคือลุ่มน้ำอิงกับลุ่มน้ำยมจังหวัดพะเยาจะประสบปัญหาอยู่2ด้านคืออ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำอิงไม่สามารถกักเก็บน้ำได้อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำอิงสามารถกักเก็บน้ำได้เพียง219ล้านลูกบาศก์เซนติเมตรทั้งที่มีปริมาณน้ำท่า1,324 ล้านลูกบาศก์เซนติเมตรอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำยมสามารถกักเก็บน้ำได้ทั้งหมด18 ลูกบาศก์เซนติเมตรทั้งที่มีปริมาณน้ำท่า922 ลูกบาศก์เซนติเมตรตัวนี้จะเป็นปริมาณความต้องการน้ำของคนของในพื้นที่การเกษตรในจังหวัดพะเยาแต่ในความเป็นจริงแล้วหน้าแล้งน้ำมีน้อยเห็นไหมครับหน้าแล้งน้ำมีน้อยไม่พอกับความต้องการคือสังเกตช่องว่างตัวนี้ครับของช่องนี้จะน้อยแต่ในขณะเดียวกันพอเข้าสู่ในช่วงของเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมปริมาณน้ำพุ่งขึ้นเลยครับมาพุ่งขึ้นเลยแต่พอลงมาจนถึงเดือนธันวามาจนถึงเดือนมีนาสิ่งที่ในพื้นที่ต้องการน้ำอยู่แต่ว่าเราไม่มีน้ำให้กับพื้นที่นะครับแต่พื้นที่การเกษตรทั้งจังหวัดพะเยามีอยู่ 1.39 ล้านไร่เพราะนั้นน้ำส่วนที่มันเหลืออยู่พันกว่าล้านเราไม่ได้ใช้เลยเมื่อถึงฤดูแล้งนะครับถ้าหมู่บ้านที่อยู่นอกเขตพื้นที่ชลประทานต้องได้รับผลกระทบแน่นอนปริมาณน้ำที่เหลือทั้งสองลุ่มน้ำนี้ก็จะไหลผ่านอำเภอต่างๆในจังหวัดพะเยาทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่การเกษตรและในช่วงฤดูแล้งพื้นที่การเกษตรจะประสบปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอชาวบ้านที่อยู่นอกเขตชลประทานจึงได้รับผลกระทบอย่างหนักในขณะเดียวกันถ้าในการบริหารจัดการน้ำยังไม่ดีเพียงพอตีมูตีเนี่ยน้ำหน่อตีเขามีซ่าเขาก็ได้เนี่ยอยู่ตีบ่มีซ่าเขาก็ได้เนี่ยละตีเขามีซ่าเขาซูบน้ำเขาใส่น้ำเขาปลูกได้น้ำไปถึงไหนก็ได้ถึงอันน่ะปลูกที่ถืออันน่ะกำลังเขาก็รอรับฝนต่อถ้าฝนตกเขาได้ถือฝนมาตกเขาก็ได้เนี่ยละเนี่ยบ่มาเปิดได้เปิดน้ำกวาดขึ้นมาเนี่ยน้ำทั้งพุ่นได้เนี่ยอยู่น้ำกวาดขึ้นมาเปิดซบเปิดได้ขึ้นมาหนาไปสายแล้วมันน้ำขึ้นมาถึงแล้วใช่นะน้ำขึ้นมาถึงแล้วน้ำฝนมูติมิซากันได้เนี่ยเนี่ยอยู่มูติมิซาสุกใช่นะนะนั่นได้เนี่ยอยู่มูติมิซากันล้อล้อเดี๋ยวตอนที่ฝนตกน้ำน้องนั่นได้เนี่ยนะทางกรมชลประทานอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาจึงมีการเยียวยาให้ความช่วยเหลือกับชาวเกษตรกรในเบื้องต้นและได้วางแผนนโยบายแนวทางในการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำและได้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง9อำเภอในจังหวัดพะเยาคาดว่าการจัดทำแหล่งกักเก็บน้ำให้เพิ่มมากขึ้นและการสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่แหล่งป่าต้นน้ำจะเป็นการบรรเทาปัญหาภัยแล้งได้และยังสามารถมีแหล่งกักเก็บน้ำในฤดูน้ำหลากไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ด้วยแต่ถ้าเราควบคุมน้ำแล้วก็คอยดูแลว่าในช่วงนี้เนื่องจากว่าน้ำที่มันมาเนี่ยจะค่อนข้างเยอะเราจะหาวิธีการยังไงที่จะให้น้ำที่ตั้งมาตั้งพันกว่าร้อยพันกว่าล้านนะครับของในเขตลุ่มน้ำยิงและ900 กว่าล้านในลุ่มน้ำยมเราจะบริหารจัดการยังไงสิ่งที่เราคาดว่าน้ำมันจะขาดอีกตั้ง700 กว่าล้านถ้าเราทำพวกนี้นะครับทำอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จะเก็บได้แค่อีก300 ล้านเท่านั้นเองนั่นก็ยังขาดอีก400 ล้านนะครับถึงแม้จะสร้างได้นะครับก็เพิ่มได้แค่อีก300 ล้านก็ยังขาดอีก400 ล้านก็ยังไม่รู้ว่าอีก20 ปีข้างหน้าถ้าเราคำนวณตามวิชาการแล้วถ้ามันได้รับผลกระทบถึงเวลานั้นนะครับเราก็ต้องหันกลับมาเพื่อจะสร้างแหล่งกักเก็บจะลงทุนเท่าไหร่ก็อาจจะต้องยอมนะครับเพื่อจะให้น้ำเก็บอยู่ที่พะเยาให้ได้มากที่สุดที่จะมากได้ครับนโยบายการพัฒนาแหล่งน้ำทั้ง9อำเภอในจังหวัดพะเยาจะทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับงบประมาณจากทางภาครัฐเพื่อทำความเข้าใจในการวางแผนพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำในอนาคตต่อไปนิภาพรเพชรเอมนิสิตสาขาการสื่อสารสื่อใหม่มหาวิทยาลัยพะเยาสำนักข่าวอินฟินิตี้นิวส์รายงาน